อู้วจมเลยจมเลยจมเลยอู้ดู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 โอ้โหปรากฏโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและพี่น้องๆพบกับช่างณเดชอีกแล้วนะกับพรานมิตรนะครับวันนี้มาทำนี่ฮะปักเบ็ดธงปลากันเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยที่จังหวัดตราดเนี่ยฝนตกลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็งานเบ็ดจะเริ่มมีแล้วนะใครที่รอคอนเทนต์การปักเบ็ดปลาช่อนปักเบ็ดปลาดุกปักเบ็ดธงปลากลางคืนเนี่ยก็อาจจะได้เริ่มดูกันเรื่อยๆแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้คืนนี้พรุ่งนี้เนี่ยจะหมานไหมเบ็ดประมาณสักเกือบราว20คันได้นะแล้วก็เหยื่อวันนี้ใช้เป็นปลากระดี่เป็นๆนะครับเป็นเหยื่อแล่นเนาะแล้วเดี๋ยวจะมายามตอนช่วงค่ำๆนะครับแล้วก็มาเก็บกู้ตอนเช้าอีกทีเนาะเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าจะเด็ดไม่เด็ดครับคืนนี้กับคอนเทนต์แรกของปีครับการปักเบ็ดเนาะไปดูกันครับมาเริ่มกันเนาะวันนี้มาเย็นหน่อยนะครับมาเริ่มปักเนี่ยก็เกือบจะมืดอยู่แล้วนะประมาณสัก 6:30 นะครับเวลาตอนนี้เนาะก็เดี๋ยวถ่ายเท่าที่ได้นะก็ต้องใช้แฟลชกันแล้วครับแล้วก็ให้ดูเหยื่อนะเหยื่อจะเป็นตาดเรียกปลากระดี่นะครับเป็นเหยื่อแล่นนะคือเหยื่อที่เราจะปักเหนือผิวน้ำเนาะให้มันแล่นติ๊ดๆๆๆๆแบบนี้นะครับนี่ตัวประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับเริ่มการเกี่ยวเหยื่อเนาะทำให้ดูเลยนะครับเกี่ยวเหยื่อเนี่ยผมจะเกี่ยวตรงกึ่งกลางหลังเนี่ยเลยมาทางโคนหางหน่อยๆเนาะก็ใครโลกสวยก็ไม่ต้องดูนะครับข้ามไปเนาะก็ถือว่าเป็นวิธีหากินแบบบ้านๆนะนี่นะครับเกี่ยวก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่แล้วก็ไปเริ่มปักกันครับมืดหน่อยนะหมายที่เรามาปักเนี่ยก็เป็นหมายที่เคยทำให้ดูอยู่บ่อยๆเนาะเป็นร่องปาล์มนะครับร่องน้ำระหว่างร่องปาล์มแล้วก็คลองธรรมชาตินะครับติดกันอยู่แถบๆนี้เนาะก็เราจะปักทั้งในคลองธรรมชาติด้วยแล้วก็ในร่องปาล์มด้วยเลยนะครับผ่านมิดบังนะครับช่วยกันปักนะครับเพราะมืดแล้วเนาะเหยื่อๆนะเดี๋ยวเราให้ดูแค่นิดหน่อยพอเนาะเพราะว่าจะดูทุกปักทุกคันเนี่ยมันก็จะเวลาหมดนะครับแล้วก็มืดด้วยเนาะเดี๋ยวเราปักให้ดูเป็นตัวอย่างสักประมาณ 4-5 คันก็พอเนาะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนมากู้มายามดีกว่านะครับช่วงหัวค่ำเนาะนี่ครับเหยื่อมันก็จะเล่นๆอยู่ผิวน้ำนะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวให้ดูการเกี่ยวเหยื่อสักครั้งนะเกี่ยวด้านหลังนะครับนี่พันมิดเกี่ยวให้ดูเนาะให้ทะลุหลังนะครับลักษณะแบบนี้เนาะนี่ครับเรียบร้อยปักได้เลยครับจุดนี้ก็พันมิดเลือกปากท่อเลยนะปักให้เหยื่อแค่จมน้ำแค่ให้จมทั้งตัวแต่อยู่ที่ผิวน้ำนะครับแบบนี้เนาะมันจะได้แล่นได้นะครับตาดเรียกว่าเหยื่อแล่นนะครับเหยื่อแบบนี้ก็จะมีลูกปลาบ้างลูกเขียดบ้างเนาะแล้วแต่จะใช้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูการปักอีกสักคันหนึ่งพอเนาะนี่ครับเหยื่อมันจะวิ่งอย่างนี้เนาะโอเคแล้วเดี๋ยวขอไปช่วยกันปักให้ครบตาเบ็ดคันเบ็ดก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเริ่มลุ้นกันตอนมากู้เนาะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะมากู้เบ็ดกันครับเมื่อคืนเนี่ยช่วงหัวค่ำเนี่ยผมมากู้รอบนึงแล้วนะมายามครับแต่ว่าไม่ได้เลยเนาะมันมีคันนึงฮะที่หายไปไม่รู้ว่าปลาอะไรดึงไปเนาะก็มันเป็นคันที่มันทงอ่ะมันเป็นคันของปีที่แล้วนะเป็นคันเก่านะครับมันก็ค่อนข้างจะไม้แห้งยังจะดูผุไปหน่อยเนาะปลาเลยดึงถ้าตัวใหญ่เนี่ยก็ดึงหายดึงหักไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเช้าแล้วกันครับว่าจะมีปลาอะไรติดบ้างเนาะตามมากันเลยครับมาดูคันนี้นะครับดึงคันงูลงไปข้างล่างไปติดข้างล่างแล้วนะไม่รู้ยังอยู่ไหมครับตัวได้ไหมเดี๋ยวดูเนาะตัวยังอยู่ไหมโอ้โหดึงคันงูลงไปติดกับทางปาล์มเลยนะอยู่ไหมอยู่อยู่อะเอาครับมาดูครับมีไซส์ขนาดไหนอ่ะดูไซส์เดี๋ยวดูไซส์ไหนอ่ะอู้นู่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 นปลาชนิดนี้ไม่มาแล้วเออปลาอะไรอ่ะปลาไอ้ปลานี่ไม่กินหรอกเหรอปลาบูอ้าวปลาบูเอ้าปลาบูกินเบ็ด
เบ็ดทงอ่ะเออเว้ยไซส์สวยด้วยนะว่าทำไมไม่ดิ้นเนาะโอ้โหนี่นี่นี่ตัวแรกโอ้ยอะไรวะปลากระดีปลาเป็นเนี่ยปลาเป็นเนาะกินปลาเป็นนี่ไซส์สวยเลยครับผมแต้มแรกตัวแรกของเช้านี้ครับว้าวไม่ดิ้นเลยนะ นิ่งเลยหมันหมันแล้วครับผมติดปลายปากดีเกินเนาะไหนให้พันธุ์นิชโชน้อยนี่ครับไซส์สวยได้เลยนะโอเคไปดูกันอีกครับคันนี้ไม่ได้นะครับเก็บทิ้งไม่ได้ครับคันนี้โอ้โหจมเลยจมเลยจมเลยดู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 มันไม่จกแล้วพันเลยติดเด้อพันเนาะโอ้โหดู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 เบลเลอร์เลยครับช่อนเนาะกดเด้อโอ้โหปรากฏโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยครับจับปลายเบ็ดได้โอ้โหคลองธรรมชาตินะครับตรงนี้นี่โอ้โหดูตัวนี้ครับโอ้โหปรากฏเหลืองโอ้ใหญ่มากครับดึงคันวูบ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 เลยอ่ะโอ้โหเบลเลอร์เลยนะนี่ครับปรากฏเหลืองนะนี่ดูโอ้โหไซส์นี้นี่แจ่มมากครับตัวที่สองของเช้านี้นะเพื่อนๆไปต่อครับโจนครับคันนี้โอ้โหลอยเต้งๆแล้วโอ้ดูดูดูครับปลาช่อนนะเดี๋ยวตั้งกล้องไว้อยู่ฮะถ่ายเดี๋ยวให้พันมิตรมาถอนเนาะโอ้ไซส์กำลังสวยเลยครับนี่ดูนะหมานครับเช้ามาเมื่อคืนนี่พันมิตรบอกบ่อแบนนะเมื่อคืนเช้ามาเริ่มหมานนะครับชักหมานเนาะนี่ปลาช่อนฮะช่อนธรรมชาติไซส์ก็โอ้ใช้ได้แล้วครับอย่างนี้หานนึกว่าปลาใช่ไหมหานใช่ไหมโซนครับตัวที่สามนะนี่เก็บครับไปต่อเอามาดูคันนี้ต่อนะครับเห็นละโดนนะหัวตั้งโดอยู่นู่นฮะน่าจะตายเนาะดูครับหมายเป็นโอ้โหใหญ่ด้วยนะนู่นตายแข็งโดเลยครับนั่นโอ้ขันงงเลยเดี๋ยวขันจะหักขันเนี่ยเดี๋ยวปีนี้จะทำใหม่อยู่นะครับมาเพิ่งต้นปีเนี่ยก็ใช้ของขันของปีเก่าก่อนเนาะนี่โอ้ขนาดมายามเมื่อคืนไม่ติดนะพอมาเช้านี่โดนนะครับแต่ตายแต่ว่ายังสดอยู่ครับแบบนี้ตัวที่สี่นะปลาช่อนครับผมโอ้ดูคันนี้นะครับนี่โดนนะนี่ครับกระสูบนะครับอย่างนี้นี่คลองธรรมชาติครับผมแจ่มเลยครับผมวันนี้นี่ได้หลากหลายปลามากเลยนะปรากฏปลาบูปลาช่อนแล้วก็นี่ครับกระสูบมาแล้วครับ1ตัวหมานครับผมตัวนี้ตัวที่ไหร่ตัวที่5นะตัวที่5มาปลดไกลๆน้ำหน่อยนี่ครับกระสูบไซส์สวยเลยนะไปดูกันอีกครับก็กลับมาแล้วนะครับวันนี้ได้ทั้งหมด5ตัวนะปลากดปลากระสูบแล้วก็ปลาช่อน2ตัวแล้วก็ปลาบูตวงนะครับก็ถือว่าได้อยู่ได้กินเนาะกับคลิปการปักเบ็ดแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็อาจจะเข้าหน้าฝนเนาะฝนเริ่มจะตกเยอะขึ้นแล้วนะครับก็คอนเทนต์การปักเบ็ดเนี่ยก็อาจจะมีมาให้ดูกันเรื่อยๆเนาะ
ไม่อาจจะไม่ขาดสายแล้วนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเพื่อนๆดูปรากฏตรงนี้ฮะโอ้โหเบลเลอร์เลยครับนี่ปรากฏเหลืองนะปรากฏน้ำจืดครับกระสูบนะไซส์ก็สวยครับปลาบูยังได้อะครับเนี่ยไซส์กำลังเลยปลาบูนี่เนื้อดีมากนะครับแล้วก็ปลาช่อนอีก2ตัวเนาะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็หมานๆนะครับโอเคสวัสดีครับ